ครนายกเนี่ยเราจะสามารถเที่ยวแบบไหนเนี่ยแบบ New Normal ก็จะได้เห็นกันเลยโอ้น่ารักเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นในราคา100บาท3โลเราได้กี่ลูกก็ยังไม่ถึงเลยโอ้มีกระบอกเพชรยักษ์ตอนนี้มันต้องเป็นเคล็ดลับโลกไม่ได้เปิดเป็นที่พักสำหรับน้องหมาน้องแมวโดยที่อยากเปิดแต่ว่าพี่เขาเป็นสัตวแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจในความเป็นแมวความเป็นหมาอะไรอย่างนี้หลังโควิดที่พักนโยบายพร้อมมากนี่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 มาถึงก่อนเลยตรงนี้นี่ใครไม่ได้พักที่นี่เราก็สามารถเข้ามาทานข้าวเที่ยงได้อะไรได้มาทานอาหารเช้าได้เดี๋ยวเราจะกินก่อนแล้วเราก็มาว่ากันอีกทีนึงเนาะอันนี้คือสลัดมะยงชิดคอหมูย่างมะยงชิดซึ่งเป็นแบบของเด่นดังของจังหวัดนครนายกอยู่แล้วในฤดูกาลคือแบบในความน้ำสลัดมันก็จะมีแบบมะยงชิดอยู่ด้วยแล้วมันเป็นเนื้อเลยดีมากเลยแล้วก็อันนี้ยำมะยงชิดกุ้งสดคือมันแบบมันดีอ่ะแล้วมันก็จะมีขนมสองอย่างนี้ก็มาจากมะยงชิดเนี่ยเป็นพาร์ทเนี่ยหรือมันก็จะบาร์ดูคือเด็ดแหละแต่ว่าข้าวเรายังไม่หมดจริงจังเด้อไม่ได้โกหกเพราะฉะนั้นเราขอตัวไปกินก่อนโอเคจะบอกว่าในความน่ารักเมืองแมนเราพูดชื่อถูกไหมหนูพูดมัดนี่อันนี้แอบชอบน่ารักมากเป็นแบบลำธารค่ะโอ้ยแล้วมันมีนกเล่นน้ำอยู่ด้วยอ่ะเฮ้ยเหมือนภาพวาดเลยอ่ะจะบอกว่าเนี่ยไม่ได้เอาไว้แค่แบบความสวยงามร่มเย็นแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเป็นระดับน้ำที่น้องหมาเขาแบบเจาะแจ๊อ่ะวิ่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บช่วงหน้าร้อนอ่ะมันจะเน้นดอกไม้เพราะช่วงหน้าฝนโอเคมันจะเริ่มเป็นใบไม้พอช่วงที่เป็นไม้ดอกเยอะๆเนี่ยจะเป็นพวกผีเสื้อมากันเต็มเลยเราจะเข้าไปดูห้องไหนเดี๋ยวเราลุยเข้าไปดูกันเลยเนาะเป็นแบบสูตรแบบนิยามสำหรับ2-3ท่าน2-3ท่านก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบสำหรับน้องหมาเพราะว่าเราเป็นโฮเทลด็อกเนาะเข้ามาเลยว้ายน่ารักมากมีบ้านน้องหมาโอ้ยน่ารักลองมาดูแบบที่ที่คนพักกันดีกว่านี่แบบสบายเลยอ่ะขอดูห้องน้ำนิดนึงได้ไหมใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบห้องทานข้าวต่างๆสิ่งเยี่ยมมากเลยอันนี้นะคะก็นี่มากระลอง2อันนี้แบบน่ารักจังอันนี้นะคะก็มีขึ้นไปข้างบนได้ขึ้นไปนอนไปเล่นๆอะไรอย่างนี้ห้องนี้มันจะนอนได้เยอะกว่านี่ก็พอเข้ามาก็จะมีเตียงมีห้องน้ำแล้วก็อันนี้ก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีห้องน้ำอ๋อมีห้องน้ำแยก2ห้องเลยเฮ้ยคือที่ถ้าใครอยากมาก็มาแล้วที่นี่มีวอเชอร์ด้วยนะสำหรับแฟนๆรายการเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะก็เป็นสไตล์แบบลอฟเฮ้ยนี่มีสระว่ายน้ำดูอ๋อก็คือเหมือนเป็นพูลวิลล่าใช่ครับผมเลยแหละแล้วก็อันนี้เข้าไปในห้องนี่ถ้าเราไม่มีน้องหมาน้องแมวก็มาพักได้บุกป่าฝ่าดงเข้ามาเป็นสไตล์ลอฟอย่างนี้นะห้องนี้น่ารักถ้าใครบ้านหลังนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นของเราไปเลยนะเนี่ยๆๆหน้าบ้านเนี้ยอย่างเงี้ยคือพอโซนน้องหมาแล้วเนี่ยก็จะมาโซนน้องแมวมันเหมือนกับเป็นวงกลมนะคะพี่บอลเขาเป็นสัตวแพทย์เพราะฉะนั้นพี่ก็จะเข้าใจว่าหมากับแมวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอะไรต่างๆสิ่งถ้าคนมาพักเป็นแมวอย่างเงี้ยหมาก็จะได้กลิ่นแมวก็จะมีปัญหาเพราะนั้นจะแยกฝั่งหมากับแมวไปเลยถ้ามาทางขวาจะเป็นโซนแคทแฟมิลี่นะคะนี่เห็นไหมวับเบิลส์รูมแคทเฟรนลี่มาดูกันสิว่าห้องโซนของน้องแมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอ้น่ารักเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเฮ้ยนี่คือที่ชอบคือตรงนี้เพราะว่าเลี้ยงแมวด้วยใช่ไหมคะคือเห็นไหมก็จะมีแบบคือแมวเขาชอบอยู่กล่องๆอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นแบบที่ไต่แมวมีสเต็ปให้แมวแล้วดูอันนี้คือความแบบดีมากคือทำเป็นโต๊ะกลางแต่ว่าเจาะก็คือสามารถให้แบบแมวเข้าไปได้อะ
คือเวลาที่เรานอนใช่ไหมเรานอนบนเตียงน้องแมวก็นอนตรงนี้ได้แล้วก็จะมีที่สำคัญเลยคือทุกคนเลี้ยงแมวต้องมีกระบะทรายแมวคือห้องน้ำแมวนั่นเองนะคะห้องน้ำชอบมากคือโดยสไตล์มีแบบแดดข้างนอกส่องเข้ามาที่เด็ดของอันนี้อย่างนึงคือว่าวิวที่เราได้เห็นจากฝั่งนี้นะคะนี่ไงจะเป็นบึงบัวเป็นอีกวิวนึงไปเลยอ่ะน่ารักราคาห้องนี้เท่าไหร่อะคะวัฟเฟิล1กับวัฟเฟิล2ค่ะ2,500ก็รวมอาบน้ำตัดขนหมาแมวแล้วเล่นน้ำได้ด้วยนี่สระน้ำข้างหน้าเหรอคะแต่อย่างนึงที่เราแปลกใจมากคือหนูไม่ได้กลิ่นแมวแล้วไม่ได้กลิ่นหมาไม่ได้กลิ่นมูลสัตว์ใดๆเลยอะลักษณะของการดูแลโดยปกติเนี่ยเหมือนโรงพยาบาลเลยระดับการถูน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอย่างเสร็จปุ๊บลงพ่นน้ำยาเห็บถึงว่ามันเลยไม่มีกลิ่นจริงอะมาตรการโควิดของเรานี่ดับเบิลคูณ2คือเป๊ะเลยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่รับเต็มคือรับห้องเว้นห้องถ้าดูตามที่ผ่านมาห้องมันก็มีสเปซอยู่แล้วนะพี่บอลงั้นการห้องเว้นห้องเนี่ยก็คือลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยที่นี่ตอบโจทย์ทุกอย่างอย่างที่บอกในราคาเนี่ยรวมทั้งตัดขนมีสปาเสร็จสับเลยแล้วพี่บอลบอกปกติมี12ห้องนี่เหลือ6เข้าใจเนาะว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเจอกับอะไรคือตอนแรกที่เลือกมาที่ Gingerbread House อะมันก็เป็นโจทย์ยากสำหรับเราเหมือนกันนะคะที่แบบเราต้องเลือกผู้ประกอบการที่พร้อมรับสถานการณ์โควิด-19 เรามองว่าที่นี่แฟร์สำหรับคนน้องหมาน้องแมวก็คงอยากมาด้วยเดิมที่ตรงนี้คือเป็นที่โล่งๆเลยอะพี่เขาเนรมิตต้นมงต้นไม้ขึ้นมาเท่ากับว่าก็ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เลยอินเลยน้ำที่เราใช้เนี่ยคือมีการบำบัดแทนที่เราต้องต่อแล้วก็ทิ้งแทนที่เราจะต่อแล้วทิ้งแต่เราเอาไปรดน้ำต้นไม้ต่อใช่ไหมคะส่วนที่ความบำบัดพูดเป็นเหมือนคือท่อมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำล้นออกมาแล้วก็คือเป็นหน้าของต่อเข้ามาแล้วเป็นแดงของมุมน้ำก็กระจายออกมาปุ๊บ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 รดน้ำต้นไม้เมื่อรดน้ำต้นไม้ไปตลอดไม่เท่านั้นแล้วก็แบบพวกแบบปฏิกูลน่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งแยกเลยบำบัดแล้วก็ถึงจะปล่อยออกไปสุดยอดเลยอ่ะอีโคซิสเต็มเต็มระบบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ผู้ประกอบการสถานที่ที่ดีๆแบบนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับโลกใบนี้และเป็นมิตรกับเราด้วยอ่ะของเรามีโปรหรออะไรกันไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเที่ยวกันเนาะระหว่างที่เราขับรถเนี่ยผลไม้ของขายปกติที่เราจะเจอฟีลลิ่งบรรยากาศแบบนั้นอะเป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะอันนี้พี่ขายตั้งแต่เพิ่งขายไหมคะหรือว่าขายตอนโควิดได้ขายไหมคะปิดไปเลยหรือว่าเป็นสองเดือนครับอ๋อตรงนี้ก็ปิดเหมือนกันเนาะราคาผลไม้อะไรนี้เปลี่ยนไปไหมคะหรือว่าเราก็ยังคงราคาเดิมเลยเนาะพี่นะเราออกมาใหญ่กว่าหน้าเราอะยาวกว่าหน้าเราอยู่อะ300ลูกนึงก็โลนึงแล้วอะมาถึงสี่นี่ไปถึงลูกแล้วก็รวมกับนี่เป็น3โลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในราคา100บาท3โลเราได้กี่ลูกเนาะมาดูตาช่างกันฮะก็ยังไม่ถึงเลยจะบ้าบอไปกันใหญ่ไปถึงใหญ่แล้วแยกบางอ้อเดิมที่เวลาคนจะซื้อของฝากกันย่านเนี้ยแล้วปิดไป2เดือนตอนนี้คือเปิดแล้วแต่เราเชื่อว่าคนที่แบบมาเที่ยวจังหวัดนครยกครบเลยเหมือนกันนอนแล้วซื้อของฝากกลับไปอ่ะค่ะประมาณสิ้นเดือนเค้าก็ทํางานแล้วเราย้ายเหรอคะย้ายไปอีกนะ คือถนนเส้นนี้เหมือนเดิมเพียงแต่ขยับออกไปก็อยากให้แวะอุดหนุนทุกคนเลยใครอยากจะซื้อหอมไม้ผลไม้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ย300ราคาย่อมเยาราคาไม่มีเปลี่ยนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเรามาคาเฟ่ที่เราเคยมาอันนี้คือร้านสวนป้าอินแต่ว่านะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแบบ New Normal แล้วเมื่อเปลี่ยนไปแล้วอะเที่ยวในแบบ New Normal เป็นยังไงบ้างเขาอะพร้อมมากเลยอะที่จะสู้กับโควิดแล้วก็แบบต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบปลอดภัยกลับมาอีกทีนึงแล้วก็โอ้มีกระบอกเพชรยักษ์แบบจริงจังมากราคาปีตั้งแต่หลักสิบเลยจนไปถึงแบบหลักร้อยกว่าบาทหลากหลายมากมันไม่ใช่แค่เฉพาะภาคพื้นดินมันขึ้นไปถึงข้างบนนี่ห้อยอยู่ข้างบนนั้นก็ใครอยากจะพับกลับไปปลูกที่บ้านต่อก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบุกข้างในกันว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเรามีอะไรยังไงกันบ้างเขาร้านมาส่วนป้าอินอ๋อสวัสดีค่ะเอาวัดค่ายอันนี้เท่าไหร่ครับ 36.1 ครับ 36.1 แล้วอันนี้คือเกี่ยวไหมคะระยะไหมเป็นระยะห่างลูกค้าครับเป็นระยะห่างไม่ได้เข้าไว้ให้กระโดดเล่นเนาะปุ๊บแล้วก็จ้ำจับไม่ใช่เนาะไม่ใช่ตังเตทีนี้เราก็สั่งเลยดีกว่า Orange Black Coffee อาจัดไป1ค่ะพอสั่งเสร็จแล้วแล้วก็ชำระเงินก่อนแล้วก็ไปรอถูกไหมคะเดี๋ยวน้องจะไปซื้อที่โต๊ะค่ะก็คือระบบก็จะเป็นอย่างนี้เขามีจุดเว้นระยะที่ชัดเจนอยู่นะโต๊ะเขาก็ห่างแล้วเขาบอกห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ด้วยเราเดินออกไปจนถึงข้างนอกกันนิดนึงเลยดีกว่าเนาะแล้วนี่เป็นโซนใหม่แหละติดของ15เลยอันนี้น่าจะเป็นช็อกหน้านิ่ม
อันนี้เป็นเมนูใหม่ Black Coffee Orange เหมือนกับว่าเราได้กินน้ำส้มแบบนางเอกแต่ว่ามีความแบบขมๆนิดนึงเมนูเขามีเยอะแยะมากมายแล้วดีหมดเลยเคยมากินแล้วอาหารด้วยก็คือฝากทั้งมื้อเล็กมื้อย่อยมื้ออะไรเนี่ยคือได้หมดสิ่งอย่างเลยร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านในย่านนี้ชุมชนนี้เข้มแข็งมากๆที่ครบกระบวนการนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราไปซื้อต้นไม้กันตอนนี้มันต้องเป็นเคล็ดลับโลกต้นไม้เยอะมากทุกร้านเปิดหมดแล้วเราบุกร้านนี้นะลิ้นมังกรนำโชคไหมพี่สิงโตก็มาเนาะแล้วมันเกิดอันนี้มังกรไม่ใช่สิงโตวาสนาโชค9ชั้นนะพี่ดูเป็นมงคลต้อนรับสถานการณ์ที่เราจะผ่านมันไปได้เศรษฐีเงินหนามันจะโตเยอะเลยไหมคะโตไม่มากครับมันโตช้าอ๋อเหรอคะราคาหลังจากโควิดมาราคาต้นไม้เราเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนนะครับเหมือนบางตัวเหมือนไม้ที่ตัวไหนที่มันขายดีก็คิดเหมือนแฟชั่นนะเนาะก่อนต้นไม้ก็ขายก็ได้แต่คือช่วงนี้คนมาฮิตเลยใช่ครับขายดีโอ้งั้นก็ดีเนาะมีคนมาอุดหนุนอะไรกันเยอะขึ้นเนาะคนเราก็ต้องคิดแบบคิดด้านบวกในอะไรก็ตามแต่มันต้องมีด้านบวกเสมอมันมี2ด้านหาให้เจอนี่พี่ก็พูดเองเลยเพราะพี่ก็ขายต้นไม้มา50กว่าปีแล้วเด้อแต่นี่หน้าพี่เขาสตาร์ฟเอาไว้จริงๆเขาอายุ70กว่าแล้วได้ดูซีรีส์เรื่องใหม่ยังพี่ลิมินโฮนี่แหละใช่ไปไกลเลยพี่อันนี้คือก็อยู่ในร่มเหมือนกันไหมฮะใช่ครับที่อยู่ในอะไรนี้เป็นร่มลมไรหมดเลยพี่ครับเท่าไหร่350ครับจริงเหรอครับพี่นี้เท่าไหร่คะอันนี้80บาทครับอยู่ต้องเลือกของให้เป็นถ้าซื้อต้นหนึ่งลดไหมเฮ้ยต่อแปลกปะต่อแปลกก็ต้องซื้อเยอะไหมถึงจะลดไอ้พวกแบบต้นไม้พวกแบบไส้อังกฤษต้นละ60บาทประโยชน์ของมันที่มันเป็นให้กับเราอะมันมหาศาลเลยนะราคา60บาทเราชอบสนพวกนี้นะข้างหน้าเนี้ยมันเติบใหญ่เนาะถือถ้ามันอยู่เท่านี้มันจะดีเลยเนาะอันนี้ก็จะมาเป็นแบบต้นไม้ใหญ่แล้วอะจริงๆมันไม่ใช่แค่โซนนี้มันยาวไปนู่นเลยอันเนี้ยก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบชื่อสวยงามราคาย่อมเยา30บาท50บาทเงินไหลมาด่าง250บาทเรามาตรงนี้ดีกว่าไหม40บาทไหมจุดนี้อันนี้คือสิ่งที่เราได้มาทั้งถาดนี้ในราคา150บาท15ต้นมันคือเปปเปอร์มินต์ตกแต่งมันจะไม่มีกลิ่นเลยมันจะแตกต่างกับสะระแหน่ที่เราไปทำกับคุ้งกับข้าวกันเนาะและอันนี้ทรงคุณค่าโอ้ยน่ารักมันเป็นไม้เลื้อยนี่อันนี้ระหว่างภูด่าง15บาทมันต่างกันไงคะจริงๆตัวนี้เป็นไม้สะสมอะค่ะมันต้องมีค่ะโตไวไหมคะก็ไม่ไวมากค่ะแต่ไม่ถึงขนาดช้าเลยแต่ไม่แคะแบบหนูเนาะก็คือมีการโตได้ให้ฝากเราถือเอ้ยถือเราฝากกล้องฝากเราถือเราฝากถือกล้อง